สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการตากข้าวนะครับเราจะใช้รถดั้มแล้วก็ดั้มนะครับค่อยๆดั้มนะครับให้มันค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยแล้วค่อยทำการเอาตัวเขี่ยนะครับเขี่ยให้เรียบนะครับดีกว่าเราดั้มทีเดียวแล้วมันทำให้เราต้องย้ายข้าวอีกรอบหนึ่งมันทำให้มันเหนื่อยนะครับแต่ตอนนี้คือเราใช้วิธีการแบบนี้นะครับดั้มแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไหลไปเรื่อยนะครับฉะนั้นเวลาเราทำการเกลี่ยนะครับมันจะง่ายนะครับเห็นไหมครับเป็นแถวเรื่อยนะครับมันจะประหยัดแรงไปเยอะนะครับกับการที่เราดั้มทีเดียวแล้วก็ต้องมาย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้เสียเวลานะครับนี่ครับคนดั้มก็ต้องใช้เทคนิคนะครับต้องมัดเชือกให้มันไหลพอดีนะกับการยกดั้มครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศครับข้าวจะไหลไปเรื่อยๆนะครับผมไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ให้มันพอดีนะครับถ้ามันไหลแรงเกินไปก็ต้องไปเร็วๆนะครับนี่ครับให้มันไหลมันจะพอดีเลยนะครับพอดีเกลี่ยเลยเตี้ยหรือได้ดิแสดงกับปีนะครับนี่ครับตอนนี้ข้าวมันขาดช่วงข้างหลังนะครับต้องยกดั้มขึ้นไม้นิดหนึ่งหรือดั้มติดนี่ฮะยกอย่างงี้นะครับผมตอนนี้ผ้าแยงนะครับมันระยะที่2เมตรนะครับมันจะล้นนะครับล้นรถดั้มเวลาเทนะครับฉะนั้นเราต้องกวาดต้องยกช่วยนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆค่อยๆนะครับเป็นแถวไปเลยนะครับผมประหยัดเวลาในการเกลี่ยไปเยอะเลยใจมุกราวเจริญนะใจมุกราวเจริญนี่ครับแล้วก็เสร็จนะครับหน้าหนึ่งนะครับต่อไปก็จะลุยหน้าต่อไปนะครับนี่ครับก็แบบนี้นะครับผมนี่ครับแถวยาวประมาณ80เมตรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเกลี่ยง่ายนะครับเราจะเกลี่ยง่ายนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็จะสายๆนะครับก็จะเกลี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะได้พอดีนะครับมาดูด้านนี้นะครับก็ค่อยๆดั้มลงไปนะครับนี่ครับดั้มขนส่งนะครับใครต้องการแกบดิบแกบดำแกบเผาเปลือกมันเปลือกล้างอะไรต่างๆครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมมีบริการส่งนะครับบริการส่งนะครับต่างจังหวัดก็ส่งครับนอกจากสุรินทร์ครับเคยไปถึงจันทบุรีก็ไปนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กนัทพลสมนึกนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครต้องการรถดั้มนะครับงานเหมาต่างๆก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับเทไปเรื่อยนะครับผมให้ง่ายครับง่ายๆประหยัดแรงนะครับนี่ครับต้องมีคนควบคุมครับมีคนควบคุมข้างล่างหนึ่งคนครับดูระยะที่ข้าวมันไหลนะครับให้พอดีนะครับก็นี่ฮะถ้าข้าวไม่ไหลก็ยกอีกนะครับผมครับขยับไปเรื่อยๆนะครับต้องมีคนคุมนะครับนี่ครับเร็วๆนี่ฮะผมเอามาให้ชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับเอาให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ต้องสปีดไปเร็วๆนะครับเพราะว่าข้าวมันล้นเยอะนะครับต้องรีบไปนะครับผมตอนนี้ข้าวก็ล้นออกมาข้างนอกเพราะว่าผ้าแยงมันสั้นเกินนะครับผ้าแยงมันสั้นเกินตัวรถนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นทางที่แบบบ้านเราอยู่ลึกสุดในทุ่งนานะครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้รบกวนรถนะครับรถสัญจรไปมานะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในชุมชนเราอยู่บ้านนอกนะครับอยู่ทุ่งนาเดียวๆนะครับเราก็ตากแบบนี้นะครับให้รถสามารถเหยียบได้นะครับเพราะเราไม่ได้ทางชุมชนนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ